วัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้คุณครูมีข้อความมาให้นักเรียนอ่านนะคะนักเรียนอ่านแล้วสังเกตดูคำที่คุณครูขีดเส้นใต้นะคะว่าเป็นคำที่มีลักษณะอย่างไรนั่งตรงค่ะให้อ่านด้วยนะคะอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วพิจารณาคำที่ขีดเส้นใต้ตั้งใจอ่านนะคะทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางนะคะลองอ่านสิคะ1 2 3ข้อความที่คุณครูขีดเส้นใต้เห็นไหมคะมีคำว่าอะไรบ้างลูกทำวัดมีสองคำคุณครูบังเอิญลืมขีดเส้นใต้คำสุดท้ายอีกหนึ่งคำเอาคำเดียวพอนะคะเหมือนกับคำว่าหลวงอาเห็นไหมมีอยู่สองคำนักเรียนก็บอกคุณครูคำเดียวก็ได้สังเกตว่าคำที่คุณครูขีดเส้นใต้เป็นคำที่ใช้กับใครทั้งหมดเลยพระภิกษุสงฆ์นะคะคำว่าอุปสมบทนักเรียนทราบไหมมีความหมายว่าอะไรบวชใครบวชใครบวชคะดำใช่ดำเป็นอาของแดงดำเนี่ยบวชถามว่าอุปสมบทเนี่ยพวกเราอุปสมบทได้ไหมได้เหรอเรายังเป็นเด็กอยู่อุปสมบทได้ไหมคะได้เราในที่นี้ใช่ผู้หญิงด้วยไหมไม่ใช่ต้องเป็นใครคะอุปสมบทผู้ชายและต้องเป็นชายอะไรด้วยชายแท้ชายไทยที่นับถืออะไรคะนับถือพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธแหมชายแท้แล้วก็ต้องมีอายุเท่าไหร่18เหรอโอยอะไรนะคะอ้าวศิราตอบได้ยินแว่วๆว่าชายไทยอายุเท่าไหร่ถือไม้ลูกถือไม้ต้องเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่20หรือต้องมีอายุเท่าไหร่20ปี20ปีบริบูรณ์ใช่มั้ยคะใช่หรือไม่ใช่ใช่อายุ20ปีนั่นแหละถึงจะทำไมคะอุปสมบทได้นะคะถามว่าเลยจากนั้นแล้วอุปสมบทได้ไหมก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นชายไทยที่นับถือศาสนาพุทธด้วยปรบมือดังๆศิราหน่อยค่ะอุปสมบทจำพรรษาแล้วคะใครทราบใช้กับพระภิกษุเหมือนกันอ้าวฟองไม้โอ้โหห้องนี้ผู้รู้เยอะนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วคะพิจยุทธตอบเมื่อสักครู่นี้ถูกแล้วแสดงว่ามีความรู้วิชาอะไรนะเนี่ยสังคมใช่ไหมเพื่อนฟังต้นทางปลายทางใครไม่ทราบฟังพิจยุทธด้วยแปลว่าทราบหรือยังจำพรรษาคืออะไรลูกจำพรรษาคืออยู่ที่วัดตลอด3เดือนครับในช่วงฤดูฝนใช่ไหมคะใช่จำพรรษาก็คือพระต้องอยู่ประจำอยู่ที่วัดนะคะไม่ไปค้างคืนหรือค้างแรมที่ไหนนะคะต้องอยู่ที่วัดเขาเรียกว่าจำพรรษาเป็นเวลา3เดือนปรบมือดังๆพิจยุทธหน่อยเก่งมากคำต่อไปกุฏิใครทราบโอ้โหทุกคนพร้อมเพรียงกันตอบว่าที่อยู่อาศัยของคนธรรมดาทั่วไปไหมถ้าของคนธรรมดาเราเรียกว่าอะไรบ้านเรือนมีย่อยๆตั้งหลายประเภทใช่ไหมคะที่อยู่อาศัยของ
คนธรรมดาคนทั่วไปเรียกว่าบ้านหรือเรือนที่อยู่ของพระเรียกว่ากุฏิเคยเห็นไหมเป็นหลังๆเป็นห้องๆหลวงอาในที่นี้หลวงอาคือใครดำอาของแดงใช่คนธรรมดาไหมไม่ใช่อาของแดงเนี่ยก็คือดำเนี่ยไปทำไมคะไปอุปสมบทวันนั้นดำก็เลยเรียกอาที่ไปอุปสมบทหรือบวชเป็นพระใช่ไหมคะว่าหลวงอาเพราะนั้นคำหลวงอาเนี่ยเป็นคำที่ใช้แทนใครอาที่ไปบวชเป็นพระเพราะนั้นคำเหล่านี้ใช้สำหรับพระภิกษุนะคะทำวัดอีกคำหนึ่งคำสุดท้ายทำวัดมีความหมายว่าอะไรคะใครทราบใครทราบความหมายทำวัดกวาดลานวัดเหรอศิรายังไม่ถูกอันได้ไหมลูกอันไม่ได้แปลว่าได้ไหมคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางทำวัดในที่นี้หมายถึงส่งไมค์เลยทางด้านนี้ได้นักเรียนที่อยู่ปลายทางตอบได้ไหมเอ่ยนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะทำวัดเป็นการสวดมนต์ในตอนเช้ามืดแล้วก็ตอนเย็นค่ะถูกต้องไหมคะเพราะว่ามีทั้งทำวัดเช้าแล้วก็ทำวัดเย็นคุณครูจึงได้ขีดไว้สองคำเห็นไหมเพราะว่ามีตอนเช้ากับตอนเย็นถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือดังๆให้ธนิชยาจะเปลี่ยนชื่ออีกแล้วคำเหล่านี้ใช้กับพระสงฆ์เราถือว่าคำพวกนี้เป็นคำราชาศัพท์ด้วยเราเคยศึกษาไป1ชั่วโมงแล้วถามว่าเพราะเหตุใดคำที่ใช้พูดกับพระมหากษัตริย์และพระสงฆ์หรือใช้กับคนทั่วไปเนี่ยจึงมีความแตกต่างจากอะไรคะจากกันหรือทำไมคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์หรือคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์จึงแตกต่างจากคนทั่วไปเอาพระสงฆ์กับพระมหากษัตริย์เนี่ยแตกต่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะกับคนทั่วไปยกตัวอย่างเช่นคำที่อยู่ในข้อความเมื่อสักครู่นี้อะไรล่ะกุฏิคือที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะของพระเรียกว่าอะไรกุฏิของคนธรรมดาทั่วไปเรียกว่าบ้านหรือเรือนของพระมหากษัตริย์เรียกว่าอะไรคะราชวังพระราชวังใช่ไหมคะพระบรมมหาราชวังพระราชวังใช่ไหมต่างกันไหมต่างกันถามว่าเพราะเหตุใดล่ะถึงต่างกันใครตอบได้ใครตอบได้บ้างยกมือเร็วเพราะเหตุใดเพราะอะไรคะส่งไมค์กลุ่มที่7ปลายทางตอบคุณครูด้วยทำไมถึงต่างกันเพราะว่าเป็นการแสดงความนับถือบุคคลนั้นค่ะใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วปรบมือดังๆให้ทิติยาด้วยที่เราใช้ต่างกันเพราะว่าทั้งพระมหากษัตริย์และพระสงฆ์เป็นบุคคลที่เราให้ความเคารพทดทูลด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คำซึ่งแสดงถึงความเคารพและคำเหล่านี้มีระดับในการใช้ด้วยตามที่เราได้ศึกษาไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจึงใช้คำไม่เหมือนกันหรือต่างกันนั่นเองถูกต้องค่ะคำที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์ทบทวนเรื่องคำราชาศัพท์ค่ะนักเรียนอ่านค่ะนั่งตรงต้นทางปลายทางผ่านไหมคำราชาศัพท์คืออะไรเดิมแต่ปัจจุบันหมายถึงอะไรอ่านต
ผ่านไหมคะอ่านทบทวนความรู้เดิมผ่านไปแล้วเขาบอกว่าคำราชาศัพท์เดิมเลยหมายถึงคำที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์แต่ปัจจุบันเนี่ยเราหมายรวมถึงอะไรบ้าง 1. นอกจากเป็นคำที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไปนะคะหรือตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมาถึงหม่อมเจ้าแล้วแต่เราจะใช้คำไหนนะคะเหมือนกันใครเอกใครเอกใครคะพระภิกษุสงฆ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะคะชั้นสูงใครคะสุภาพชนทั่วไปสุภาพชนคือใครคนธรรมดานะคะคนทั่วไปคนดีด้วยไหมคนที่สุภาพนะคะเขาบอกว่าคำราชาศัพท์หมายถึงคำที่ใช้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ด้วยเพราะนั้นคำที่ใช้สำหรับพระภิกษุหรือพระสงฆ์เนี่ยสามเณรด้วยใช่ไหมคะเราต้องรู้จักเลือกใช้ให้ถูกต้องไหมต้องเลือกใช้ถูกต้องไหมต้องเลือกใช้ถูกต้องต้องเลือกใช้เหมาะสมไหมใช่หรือไม่ใช่นะคะการที่เราเลือกใช้คำได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก็เป็นการแสดงถึงความเคารพแล้วก็จะช่วยให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพด้วยนะคะแล้วก็วงบอกถึงความรู้ของผู้ใช้คำด้วยนะคะก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเพราะนั้นมีประโยชน์ตั้งหลายอย่างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนถ้าจะให้นักเรียนบอกความหมายเลยเนี่ยก็อาจจะทำไมคะยากไหมยากไม่ยากยากเพราะว่าบางคนมีประสบการณ์เกี่ยวกับอะไรคะการใช้คำสำหรับหรือใช้คำกับพระสงฆ์สามเณรบ่อยแต่บางคนเคยเข้าวัดบ้างไหมเนี่ยเคยไปทำบุญบ้างไหมเคยตามคุณพ่อคุณแม่ไปวัดไหมเคยพระมาบิณฑบาตตอนเช้าที่หน้าบ้านเคยใส่บาตรบ้างไหมเคยสนทนากับพระบ้างไหมเคยพูดถึงพระภิกษุบ้างไหมเคยแต่บางคนไม่เคยเลยวัดก็ไม่ค่อยได้ไปไปก็ไปนั่งหรือไปเล่นอยู่รอบวัดไม่ได้เคยขึ้นไปนั่งบนศาลาใช่ไหมศาลาการประเรียนนะคะอ้าวเพราะนั้นอาจจะไม่มีประสบการณ์เพราะนั้นวันนี้คุณครูก็จะมีคำกำหนดให้แล้วกันนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทำไมด้วยจับคู่ตอนนี้ให้แบ่งกลุ่มดีไหมลูกเปิดอ่านไปนะอ้าวดีโอ้บางคนบอกว่าเปิดอ่านได้ไหมหาพจนานุกรมได้ไหมได้ไม่ได้อ้าวได้นะคะเดี๋ยวครูให้นักเรียนนำสมุดขึ้นมาทุกคนก่อนนะคะก่อนที่จะแบ่งเป็น7กลุ่มนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็แบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมนะคะงานเดิมที่ครูมอบหมายให้ไปทำเรียบร้อยไหมคะนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเขียนคำสั่งลงไปค่ะเลือกจับคู่คำสามัญกับคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์หรือครูขอใช้สั้นๆว่าคำที่ใช้กับพระสงฆ์เอาสมุดขึ้นมาค่ะต้นทางปลายทางเร็วให้นักเรียนค้นคว้าจากพจนานุกรมได้นะคะไม่ได้ปิดกั้นว่านักเรียนจะต้องเดาอย่างเดียวนักเรียนเขียนคำสั่งลงไปก่อนค่ะเขียนเรียบร้อยแล้วยังคะต้นทางปลายทางอ้าวเร็วด้วยเร็วด้วยเร็วด้วยเดี๋ยวครูให้จับคู่ทุกคนต้องจับคู่ในสมุดของนักเรียนด้วยนะคะเขียนทางด้านซ้ายเป็นคำสามัญด้านขวาเป็นคำที่ใช้กับพระสงฆ์หรือสำหรับพระสงฆ์นะคะเรียบร้อยแล้วไปดูเลยค่ะค่ะ
ขียนไว้ก่อนเร็วเลยเร็วเลยเขียนอย่างรวดเร็วใครช้าก็จะไม่ทันเพื่อนบางคนบอกว่าทราบแล้วบางคนบอกว่าขอเปิดพจนานุกรมก่อนถ้าเปิดก็ต้องให้ไวนะคะใครโยงเสร็จแล้วบ้างยกมือยังส่วนใหญ่จะเขียนผิดนะคะนักเรียนระวังด้วยคำที่4มีรอเรือไหมตราอ่านว่าตราไหมไม่ใช่นะคะต้องอ่านว่าตานะคะพัดตาหารไม่ใช่พัดตราหารบางคนอ่านเป็นพัดตราหารแล้วก็มีรอเรือด้วยจริงๆไม่มีนะคะต้องอ่านว่าพัดตาหารได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเฉลยเลยดีไหมดีออกประโยงให้ใครออกประโยงดีให้ใครออกประโยงดีประมาณ3ครั้งขอตัวแทนกลุ่มละ1คนตัวแทนกลุ่มละ1คนตัวแทนกลุ่มเดี๋ยวกติกาเราช่วยกำหนดกติกาก่อนเสียงดังไหมไม่ตอนนี้แต่ละกลุ่มคุยในกลุ่มเป็นไหมคะคุยกันเบาๆเป็นไหมนักเรียนต้องฝึกนะคะพยายามฝึกไม่ใช่ส่งเพื่อนเสียงดังเลยได้ไหมกลุ่มไหนเสียงดังหักคะแนนเหมือนเดิมเรายังมีกติกาเดิมอยู่ใช้กติกาเดิมนะคะ
ให้ทำอะไรให้โยงคนละคู่ดีไหมแต่คำสุดท้ายก็จะเป็นของคนที่ทำไมคนที่ห้าอ่ะเรามาอะไรนะถ้าลูกขอเปลี่ยนตัวได้ไหมคะขอเปลี่ยนตัวเอาได้เร็วเลยเร็วเลยค่ะเร็วเลยนักเรียนที่อยู่ปลายทางถ้ามีหลายกลุ่มนักเรียนออกมาอะไรนะกันไกใช่ไหมกันไกไข่ผ้าไหมช่วยกันร้องด้วยคนที่นั่งอยู่ช่วยกันร้องด้วยเอาให้ซ้อมพร้อมกันกลุ่มไหนเสียงดังหักคะแนนกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลเดี๋ยวคราวนี้เอาจริงละเร็วกว่านี้2รอบพร้อมไหมกลุ่มที่1กลุ่มที่1ฝั่งเพื่อนด้วยพร้อมไม่พร้อมผู้ทำท่าพร้อมนะคะคนร้องพร้อมไหมคะพิทยศพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว1 2 3เร็วๆค่ะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลใครทำไม่ถูกรอบนี้ไม่มีมีกลุ่มไหนไม่ได้ทำบ้างไหมคราวนี้ไวๆกว่าเดิมพร้อม1 2 3กันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลรอบนี้มีคนผิดแล้วใครกลุ่มที่6นะคะขวัญนภากลับที่เดิมไว้อีก1 2 3กันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลสาธุค่ะกลับที่เดิมกลุ่มที่7เอาเหลือ5นักเรียนที่อยู่ปลายทางฟังด้วยหยุดก่อนฟังเสียงกลุ่มที่7ถึงกลุ่มที่7จะไม่ได้ออกประโยงแต่ถ้ากลุ่มที่7มีคะแนนหรือไม่มีคะแนนกลุ่มที่7ก็จะถูกทำไมทันทีหักคะแนนทันทีเพราะว่าเสียงดังติดลบไป1คะแนนนะคะกลุ่มอื่นระวังด้วยพร้อม1 2 3ช้าไปค่ะ2 บาท 50 52 บาท 1 ใบ ไข่ผ้าไหม ไข่กันไกลช้าค่ะเอาใหม่เร็วกว่านี้1 2 3กันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลโอ้เพื่อนทำทันไม่มีใครผิดเลยเป่ายิงชุบผู้แรกยังยันยินยาวปากกระเป๋ายิงชุบชุบปากกระเป๋ายิงชุบชุบเฮ้อ้าวกลุ่มนี้จะได้คะแนนเท่าไหร่ทางด้านนี้ค่ะทางด้านนี้ลูกเห็นปากกาไหมเอ่ยเลือกสีไม่เอาคำแรกคำไหนก่อนลูกคำแรกก่อนลูกอาบน้ำโยงมาหาโอ้โหเพื่อนจะงงไหมไม่งงถือไม้ส่งไม้เขาด้วยลูกเผื่อเพื่อนงงไล่ไปทีละคู่จริงๆทีละคำก็ดีค่ะคำแรกเลยลูกอาบน้ำค่ะอาบน้ำเป็นคำสามัญคำที่ใช้กับพระสงฆ์ว่าส่งน้ำค่ะส่งน้ำคำที่สองอาหารค่ะ
ภัตตาหารค่ะจดหมายลิขิตค่ะกินฉันค่ะยกของให้พระประเคนค่ะประเคนเอาเสียงใหม่ลูกประเคนค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนเพื่อนถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องนะคะปรบมือดังๆให้กลุ่มนี้ด้วยรับไป5คำ5คะแนนปรบมือใหม่กลุ่มที่ได้5คะแนนคือกลุ่ม4ที่4นะคะอีก5ข้อ5คะแนนจะเป็นของใครนั้นกลุ่มนี้ถูกแล้วนะคะ5 5คำ5คะแนนต่อไปรีบเลยรีบเลยเขียนแล้วช่วยกันคิดได้เชิญคิดได้กลุ่มที่7ยกมือคอยกลุ่มที่7บอกว่าหนูสามารถอ๋อหนูเสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่7ยกมือก่อนค่ะกลุ่มที่7ในกลุ่มปรึกษากันแล้วใช่ไหมคะถ้างั้นตัวแทนกลุ่มที่7เชิญด้านหน้าเลยลูกใครจะออกตกลงกันให้ดีคริติยาก็ได้ลูกคริติยาไปเลือกปากกาเลือกสีเดี๋ยวหนูถือไมค์แล้วโยงทีละคำก็ได้ลูกบอกเพื่อนเลยเพื่อนจะได้เห็นชัดเจนเพื่อนๆดูนะคะโยงเสร็จเรียบร้อยหรือยังโยงแล้วบอกเพื่อนด้วยหันหน้ามาบอกเพื่อนเลยป่วยคู่กับอาพาธคำสามัญหรือคนธรรมดาใช้คำว่าป่วยนะคะแต่คำที่ใช้กับพระสงฆ์เวลานักเรียนนำเสนอพูดให้ชัดเจนด้วยลูกคำสามัญคือตายคำที่ใช้กับพระสงฆ์คือมรณภาพหันหน้ามาบอกเพื่อนเลยก็ได้ค่ะเพื่อนๆดูด้วยนะคะว่าถูกไหมคำที่ใช้กับคนสามัญคือนอนคำที่ใช้กับพระสงฆ์คือดำวัดคำที่ใช้กับคนสามัญคือเงินคำที่ใช้กับพระสงฆ์คือปัจจัยคำที่ใช้กับคนสามัญคือโกนผมคำที่ใช้กับพระสงฆ์คือปลงผมค่ะออกเสียงใหม่ค่ะปลงผมค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆไหนใครโยงเส้นแบบนี้บ้างยกมือต้นทางปลายทางไหนใครโยงแบบนี้บ้างยกมือค่ะโอ้โหใครที่โยงเส้นเหมือนกับกริติยาก็เขตถูกได้เลยนะคะแล้วก็คำละ1คะแนนเพราะฉะนั้น5คำนี้เป็นของกลุ่มที่7เพราะว่าเสร็จเรียบร้อยก่อนยกมือก่อนนะคะไม่มีกลุ่มไหนทันเลยเพราะนั้นคะแนน5คะแนนก็เป็นสิทธิ์ของกลุ่มที่7แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่7บังเอิญส่งเสียงดังไปหน่อยก็เลยถูกหักคะแนนไป1คะแนนตอนนี้กลุ่มที่7ก็เลยเหลือเท่าไหร่ลูก4คะแนนเพราะฉะนั้นกลุ่มอื่นๆก็ระวังด้วยนะคะถึงท่านจะไม่มีคะแนนท่านก็จะทำไมคะติดลบแล้วพอมีคะแนนเมื่อไหร่คะแนนก็จะทำไมทันทีน้อยกว่ากลุ่มอื่นทันทีนะคะหรือลดลงทันทีอ้าวใครดูไม่ทันบ้างใครไม่เห็นของเพื่อนบ้างเฉลยแล้วนะคะถูกไหมป่วยอาพาธตายมรณภาพนอนพระสงฆ์ก็คือจำวัดนะคะเงินปัจจัยนะคะโกนผม
ปลงผมถูกต้องนะคะสรุปคะแนนเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่7ได้4กลุ่มที่4ได้5กลับกันนะกลุ่มอื่นไม่ทันนะคะแล้วก็มากันไกลไขผ้าไหมก็ไม่ทันเพื่อหรือผิดนะคะเป่ายิงฉุบก็ไม่ชนะก็เลยเป็นสิทธิ์ของกลุ่มที่4แล้วก็กลุ่มที่7นะคะกลุ่มอื่นก็ไม่ต้องเสียดายเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเอาคำไปเติมนะคะใช้คำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์ให้ถูกต้องนักเรียนเห็นไหมคะคุณครูให้ทำอะไรอ่านก่อนเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนคำที่คุณครูวงเล็บให้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นคุณยายให้ข้าวพระถวายให้คำในวงเล็บต้องเปลี่ยนเป็นถวายนักเรียนก็เขียนคำว่าถวายลงไปในช่องว่างนะคะเข้าใจไหมคะใครไม่เข้าใจนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมเอ่ยอ้าวเขียนต่อเขียนค่ะเขียนค่ะโอ้ยใครยกก่อนใครยกก่อนครูไม่ทันได้ดูเป่ายิงฉุบตัวแทน1คนเร็วลุกขึ้นยืนนักเรียนที่อยู่ปลายทางใครยกมือก่อนเป่าก่อนเอาเร็วค่ะเร็วค่ะเวลาเหลือ10นาทียันยินยาวปักกระเป๋ายิงฉุบฉุบกลุ่มที่5กับกลุ่มที่7อ่ะกลุ่มที่4ขอโทษกลุ่มที่4ลุกขึ้น1คนกลุ่มที่4ลุกขึ้น1คนยันเย็นยาวปักกระเป๋ายิงชุบกลุ่มที่4กับกลุ่มที่1หรือ2 2ใครชนะอ๋อกลุ่มนี้กลุ่มนี้ครูไม่เห็นเพราะว่าธนิชยาบังอ้าวยันเย็นยาวปักกระเป๋ายิงชุบชุบศิราเสียดายเอาพิชยุทธมีใครยกอีกไหมมีไหมกลุ่มที่3กับกลุ่มที่6กลุ่มที่3กลุ่มที่6เป่ายิงชุบยันเย็นยาวปักกระเป๋ายิงชุบ6กับ7ยันเย็น6กับ5ขอโทษยันเย็นยาวปักกระเป๋ายิงชุบ6กับ1พบกันหนึ่งยันยินเอาพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว1 2 3ยันยินยาวปักกระเป๋ายิงชุบครั้งเดียวรู้เรื่องกลุ่มที่6ตอบว่าส่งไม้ส่งไม้ส่งไม้ค่ะแปลว่าส่งไม้เพื่อนด้วยเร็วเลยอ้าวทุกกลุ่มฟังเงียบสนิทฟังเพื่อนด้วยฉันภัตตาหารครับฉันภัตตาหารถวายครับถวายหลวงพ่อกำลังฉันครับพวกมึงเงียบก่อนเงียบก่อนให้โอกาสเขาอีกหนึ่งครั้งฉันครับฉันครูวงเล็บว่าอะไรกินอาหารเช้าเคยได้ยินบ้างไหมกลุ่มไหนเสียงดังยังไม่ถูกต้องกลุ่มที่6สละสิทธิ์กลุ่มไหนที่เป่ายิงฉุบกับกลุ่มที่6เมื่อสักครู่นี้ให้สิทธิ์กลุ่มที่5ให้กลุ่มที่1และกลุ่มที่กลุ่มที่1เชิญนักเรียนบอกคุณครูด้วยคุณครูจำไม่ได้ส่งไม้เร็วค่ะเร็วค่ะเอ้าเร็วๆๆอย่าปรึกษานาน
ฉันเพลครับฉันเพลใช่ไหมไม่ใช่ฉันเพลก็ฉันเพลอันนี้อาหารเช้ากลุ่มไหนต่อจากกลุ่มที่หนึ่งต่อยิ่งเชิญว่ากลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่ห้าเชิญเอาเร็วเลยนักเรียนที่เป่ายิ่งฉุบเมื่อสักครู่นี้ปลายทางเอาเร็วเลยค่ะเร็วเลยฉันพัฒนาหารเช้าค่ะฉันพัฒนาหารเช้าจริงๆก็ได้แต่เขามีคำที่ใช้เฉพาะนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมฉันจังหันเคยได้ยินไหมคะถวายจังหันเคยได้ยินไหมเคยสรุปแล้วให้คะแนนกลุ่มที่5ไหมก็ให้นะคะให้ไป1คะแนนข้อที่2เร็วเลยกลุ่มที่5ยกมือก่อนกลุ่มที่5ตอบกลุ่มอื่นหยุดนักเรียนที่อยู่ปลายทางยกขึ้นตอบด้วยกลุ่มที่5ถ้าไม่มีก็กลุ่มที่1ค่ะเจ้าวาดมีในวงเล็บจดหมายไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางลิขิตครับลิขิตเมื่อสักครู่นี้นักเรียนบอกความหมายแล้วถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะกลุ่มที่5รับไป1คะแนนบันทึกเองครูไปอย่างเร็วเลยนะอันนี้2ช่องเลย2คะแนนกลุ่มไหนยกก่อนเอามือแนบลำตัวตัดสินอย่างรวดเร็วเอามือแนบลำตัวไว้1ใช้วิธีการนับ3แล้วยกมือนะคะปลายทางด้วย1 2 3นู่นเลยกลุ่มที่7กลุ่มที่7ไวกว่านิดเดียวกลุ่มอื่นเงียบก่อนกลุ่มไหนเสียงดังหักคะแนนช่องแรกจะตอบ2ช่องเลยไหมเอาเร็วค่ะถ้ายกมือแล้วต้องรีบเลยถ้าไม่รีบจะเสียสิทธิ์น้องชายจะอุปสมบทเป็นสามเณรยังไม่ถูกต้องนะคะช่องที่สองอะไรเร็วเลยพี่ชายจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุค่ะส่วนพี่ชายอันไหนถูกต้องส่วนพี่ชายจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุค่ะถูกต้องไหมอุปสมบทใช่ช่องที่2แต่ช่องแรกกลุ่มไหนได้บ้างกลุ่มที่7รับไปอีก1คะแนนนะคะช่องแรกใครได้บ้างบวชเหมือนกันแต่บวชอะไรบวชเนนอ้าวกลุ่มที่2ยกมือมั่นใจไหมกลุ่มที่2ยกมือแล้วตอบค่ะทำไมลูกส่งใหม่เร็วๆเร็วบวชพระเรียกว่าอุปสมบทน้องชายจะบวชเนนเป็นสามเณรนะบวชเนนเป็นสามเณรยังไม่ถูกต้องค่ะให้อีกครั้งเดียวไม่เช่นนั้นนักเรียนยอมแพ้เดี๋ยวครูเฉลยเลยกลับไปที่วัด กลับไปที่วัดไม่ถูกอะไรคะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ตอบกลุ่มที่3ตอบน้องชายจะบวชเรียนเป็นสามเณรบวชเรียนเป็นสามเณรยังไม่ถูกต้องนะคะเฉลยเลยบรรพชากับอุปสมบทค่ะกลุ่มที่ได้คะแนนก็คือกลุ่มที่7นะคะบวชเนนกี่ขวบมีความรู้บ้างไหมแสดงว่ายังไม่รู้จริงไปหามานะคะไปหามาข้อที่4กลุ่มไหนยกมือก่อนกลุ่มที่1ส่งไมค์ส่งไมค์ให้กลุ่มที่1ตอบบ้างกลุ่มที่1ตอบบ้างคุณพ่อให้ของใช้แด่พระสงฆ์ในวันทําบุญเข้าพรรษาที่วัดคุณพ่อถวายของใช้แด่พระสงฆ์ในวันทําบุญเข้าพรรษาที่วัดครับถูกต้องค่ะรับไป1คะแนนง่ายมากนะคะข้อที่5ไปอย่างรวดเร็วนักเรียนไม่ต้องเขียนข้อความแล้วนักเรียนเติมหนึ่งเดียวเอาเร็วกลุ่มที่เอามือลงเอามือลงคุณครูดูไม่ทันเอามือลง1 2 3กลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มที่2กลุ่มที่2ตอบค่ะ
เจ้าอาวาสอาพาธต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการหอบและเจ็บหน้าอกค่ะถูกไม่ถูกถูกต้องนะคะอาพาธก็คืออะไรคะอาพาธป่วยนะคะเจ็บป่วยเหลือเวลาเท่าไหร่เอ่ยเหลือเวลากี่นาทีข้อ6ข้อ6เจ้าอาวาสวัดนี้เอาใหม่เอามือลงเอามือลง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 1 2 3กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5ตรงไหมเร็วเลยเร็วเร็วค่ะเร็วค่ะเจ้าอาวาสวัดนี้มรณภาพไปหลายปีแล้วมรณภาพหมายถึงตายอันนี้ไม่มีคำให้เติมเองนะคะถูกต้องนะคะถามว่าอาพาธเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมสรุปคะแนนกลุ่มที่5ได้กลุ่มที่7ได้กลุ่มที่6ได้0กลุ่มที่3ศูนย์กลุ่มที่1 1กลุ่มที่2 1กลุ่มที่4 5เพราะนั้นกลุ่มที่5ยังคงกลุ่มที่4ขอโทษทำคะแนนได้มากนำเป็นอันดับ1กลุ่มที่7ด้วยใช่ไหมคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ยังคงนำอยู่ใช่ไหมคะคุณครูฝากกันบ้านกันแล้วกันนะคะให้นักเรียนไปรวบรวมคำราชาศัพท์จากหนังสือเรียนหรือสื่อต่างๆมาให้มากที่สุดพร้อมทั้งวาดภาพประกอบนักเรียนจะทำเป็นบัตรคำไหมอยากจะทำเป็นบัตรคำไหมหรือจะออกแบบเองออกแบบเองก็แล้วกันใครที่อยากจะทำเป็นบัตรคำก็ได้นักเรียนก็วาดภาพมานะคะรวบรวมมาให้ได้มากที่สุดใครได้มากที่สุดมีรางวัลสำหรับการใช้คำราชาศัพท์ไม่ว่าจะเป็นคำที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์คำที่ใช้กับพระภิกษุสามเณรคำที่ใช้กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชั้นสูงหรือว่าคำที่สุภาพชนทั่วไปใช้ที่เราเรียกว่าคำสุภาพนักเรียนมีวิธีการใช้อย่างไรคะนักเรียนมีวิธีการใช้อย่างไรถามกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองตัวแทนตอบค่ะเรามีวิธีใช้ยังไงเรามีวิธีใช้ยังไงเพื่อจะให้มีประสิทธิภาพใช้ไงคะกลุ่มอื่นๆฟังด้วยนะคะเอาเร็วเลยค่ะต้องใช้ให้ถูกต้องและเหมาะกับฐานะและบุคคลค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องถูกต้องนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้เราจะต้องเข้าใจอะไรด้วยจึงจะใช้ได้อย่างถูกต้องเราจะต้องเข้าใจความหมายของคำราชาศัพท์ไม่ว่าคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์คำที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์เหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะคำที่ใช้กับคนทั่วไปก็มีระดับในการใช้ใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้านักเรียนเข้าใจความหมายก็จะใช้ได้ถูกต้องทำให้ใช้ภาษาได้ทำให้ขึ้นดีขึ้นภาษาก็จะมีความไพเราะเหมาะสมกับบุคคลแล้วก็ต้องใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะนะคะไม่ใช่แค่บุคคลอย่างเดียววันนี้คุณครูก็ฝากนักเรียนกลับไปทำการบ้านที่คุณครูมอบหมายแล้วก็อย่าลืมใช้คำเหล่านี้ให้ถูกต้องนะคะจึงจะทำให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพฝากไว้ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะนักเรียนหมดทำความรู้